ครับผมสวัสดีครับวันนี้มาพอกันกับสลามน้อยทองเนตรครับผมครับผมสำหรับมื้อนี้นะครับจะพามาตัดแต่งกิ่งยางหน้านะครับเพื่อประโยชน์ก็คือให้มันต้นสูงใหญ่ไว้นะครับเป็นต้นตรงนะครับแต่เวลานำเนื้อใหม่ไปใส่นี่มันจะบ่มีตานะครับตัวยางก็คือนี่ครับที่เห็นอยู่ข้างหน้าด้วยครับนี่ปกติเฮาปลูกไปนะครับบ่ว่าสิเป็นจักเดือนจักปีก็ตามนะครับแล้วแต่ความสมบูรณ์แต่ละพื้นที่นะครับเขาก็จะมีกิ่งออกมาจังสิครับนี่โดยลักษณะโดยรวมนะครับนี่เขาจะมีกิ่งออกมาจังสินะครับกิ่งตัวนี้นะครับจะเฮ็ดให้เป็นทรงผุ่มนะครับถ้าออกมาใหญ่ซ้ำใดนะครับกว้างไกลซ้ำใดเขาก็จะเป็นทรงผุ่มนะครับจะบ่ค่อยตรงขึ้นไปเพราะว่าปลาปลูกกับปลาธรรมชาติมันจะบ่เหมือนกันนะครับปลาปลูกนี่มันจะเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่นะครับแล้วก็มันก็จะมีห่มมีเงาเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ในธรรมชาติของเขานะครับเขาก็จะก็คือยอดเขาจะถอดเร็วนะครับถอดแล้วก็ขึ้นไปเลยนะครับเพื่อจะนำหาแสงนะครับแต่ถ้าเราปลูกไว้กลางแจ้งแบบลักษณะแบบนี้นะครับนี่เขาจะเป็นทรงผุ่มทันทีนะครับทุกไม้จะเป็นคล้ายๆกันครับอาจจะยกเว้นเฉพาะยุค่ามั้งครับเนาะส่วนมื้อนี้นะครับก็จะพามาตัดแต่งนะครับให้เหลือแต่ยอดนะครับยอดก็คือเฮาสิใส่กรรไกรนะครับนี่กรรไกรตัดแต่งกิ่งนะครับก็ตัดออกเลยครับนี่ตัดออกไปเลยครับบ่ต้องเสียดายเด้อครับนี่มันบ่ตายดอกมดแดงก็สร้างมันครับเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาอยู่ใหม่คือเก่านี่ครับตัดออกไปเลยนะครับนี่เขาก็สิได้ต้นใหม่เป็นทรงลักษณะแบบนี้ครับนี่พอผ่านไปหนึ่งสัปดาห์ยอดตัวนี้สิถูกถอดทันทีครับบ่ว่าสิเป็นหน้าฝนหรือว่ากับหน้าแรงนะครับเขาจะถอดแบบบ่เหลือกระดูเลยแต่ถ้าเป็นหน้าแรงแล้วนี้ถ้าเขาบ่ฮดน้ำเขาจะบ่ค่อยถอดนะครับเขาจะไปเลี้ยงลำต้นแล้วก็เพราะว่ามันเป็นส่วงที่สลัดใบเนาะแต่ว่ายางหน้าก็เป็นใหม่ที่บ่พิใบนะครับเขาก็จะอยู่จังสิล่ะเขาก็ตัดออกนะครับนี่ตัดออกต้นไม้จะมีลักษณะถิดตรงเลี้ยวยาวนะครับแห้งเด้อถ้าเฮ็ดแบบนี้นะครับเพราะว่าตัวนี้ผมตัดออกไปแล้วทีนึงนะครับถ้าผมบ่ตัดมันจะต้นต่ําแล้วก็เป็นทรงผุ่มนะครับแล้วเฮาสิเซาเฮาสิตัดตลอดไปอยู่บ่นะครับคําต้นนี้ก็ผมจะบอกให้คือบ่ได้ตัดตลอดไปนะครับหลังจากไปฮอด2เมตรนะครับ2เมตรนะครับก็คือบ่ตัดแล้วบัดบ่ตัดนะครับนี่เห็นบ่เฮาตัดออกเด้อครับนี่หลังจากหรือบ่ก็เมตร80ครับเมตร80ถึง2เมตรก็บ่ต้องตัดครับบัดนี้เขาก็จะไปของเขาเองนะครับต้นมันก็จะขึ้นไปเองนะครับนี่ครับตัดออกเด้อผู้ใดบ่อยากตัดก็บ่เป็นหยังครับก็ปล่อยเป็นธรรมชาติไปเพราะว่าบางคนก็เสียดายนะครับพอเขาเป็นห่มขึ้นไปนะครับประมาณ1เมตรถึง2เมตรนี่เขาจะไปเป็นผุ่มอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็ปิดแสงเองนะครับแล้วก็จะเฮ็ดให้ใบเขาผิลงมาพอถึงฤดูฝนนะครับเฮ็ดก็จะเกิดเป็นวัฏจักรวงจรนะครับเนาะก็มีงานนะครับนี่ผมตัดครับนี่มันก็เลยใหญ่เร็วเนี่ยจักหน่อยอายุยางหน้าตัวนี้ได้8เดือนครับนี่8เดือนนะครับตัวนี้ต้นสูงแน่ต้นบ่สูงแน่นะครับนี่พอดีปล่อยน้ำใส่นะครับผมก็มาตัดผมมาตัดกิ่งออกเลยบางต้นก็สูงแฮงครับสูงใหญ่ใบหนานะครับนี่เหมือนกับต้นนี้ครับนี่ต้นสูงใหญ่ใบหนานะครับนี่เขาจะถอดยอดเพราะเขาหดน้ำเขาสักเล็กน้อยนะครับเขาก็ตัดใบออกเขาก็จะถอดยอดใบนะครับนี่ถ้าปลูกในลักษณะที่เป็นทีกับไม้อย่างอื่นนะครับก็บ่จำเป็นต้องตัดก็ได้เพราะว่าเขาถอดยอดเองนะครับแต่เขาบ่ค่อยถือแสงนะครับมันจะขึ้นไปหาแสงเนาะของผมนี่ผมตั้งใจจะปลูกเป็น
ยางหน้านะครับเป็นสวนปลาหมองนี้เพราะฉะนั้นมันก็จะบ่ค่อยมีใหม่ที่มันเฮ็ดให้เป็นลมเป็นเหง้านะครับมีอยู่ครับแต่ว่าเป็นใหม่ที่ใหม่จิกครับใหม่เต็งมันก็บ่ค่อยมีห่มครับเพราะฉะนั้นใหม่ผมก็มันก็ออกส่งปุ่มทันทีเลยครับนี่เนาะถ้าเฮ็ดจังซี่มันจะโตเร็วแล้วก็ใหม่ก็จะได้ตรงและอีกอย่างนึงนะครับเวลาเฮานําไปใส่นะครับมองเฮาตัดออกว่างนี้นี่ครับเห็นบ่ครับนี่ตาที่เฮาตัดออกว่างนี้นะครับถ้าเฮาตัดแต่หน่อยแล้วมันจะบ่มีตานะครับหลังจากเฮาเอาไปใส่งานเนาะถ้าปล่อยให้เขาทิ้งกิ่งเองนะครับทิ้งกิ่งเองนี่มันก็จะเป็นกิ่งใหญ่แล้วนะครับเพราะกิ่งใหญ่แล้วกิ่งมันใหญ่ได้ประมาณนึงห่มมันปิดใบกิ่งนี่บ่ถือแสงครับมันถึงจะทิ้งกิ่งนะครับซึ่งใส่เวลาโดนแห้งงามันก็ใหญ่นะครับกิ่งก็ใหญ่เพราะกิ่งใหญ่แล้วทิ้งกิ่งไปมันก็ยังเห็นเป็นรูปตาครับแต่ถ้าตัวนี้ถ้ายังหน่อยอยู่นี่ก็จะบ่มีปัญหาครับเพราะว่าเฮาบ่ได้ตัดตลอดนะครับประมาณสูงท่วมหัวไปนะครับเมตรกว่า2เมตรก็คือหยุดการตัดครับเขาก็จะเป็นผุ่มอยู่ข้างบนนะครับนี่แหละครับนำมาฝากนะครับสำหรับผู้ใดอยากเฮ็ดนะครับลมหนาวกำลังมาครับภาคอีสานจังหวัดอุบลนะครับงัวพวกก็ปล่อยใส่เลยครับนี่สบายนะครับปล่อยน้ำเข้ามานะครับนี่เต็มไปหมดเลยครับนี่ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับขอจบการถ่ายทำสำนี้เนาะครับพอกันไหมด้วยครับผมคลิปหน้ากับฉลามน้อยท่องเน็ตครับผมขอบคุณที่รับชมแล้วก็ติดตามมาตลอดด้วยครับขอบคุณครับ